วลานี่อยู่อำเภอละงูนะครับจังหวัดสตูลเป็นทางเป็นท่าเรือที่จะไปลีเป๊ะไปเกาะอะดังไปตะลุเตาก็ต้องมาลงที่ปากวลาเนี่ยก็มันมีคำว่าดาวันดาวันเป็นชื่อของพระอาทิตย์ดาวันชื่อพระอาทิตย์เป็นภาษาเป็นภาษายาวีป่ะยาวีประมาณนั้นมาหยุดมาลายูประมาณนั้นแผ่นดินพระเจ้าให้มาเสาะหาคำพวกนี้น่าดูเลยนะท่านสูนะใช่เสาะมาใส่ไว้ในเพลงต้องรู้ด้วยนะว่าคืออะไรต้องไปฝังตัวอยู่ในเพลงอย่างที่บอกไงอย่าไปฝังรากแล้วกันฝังตัวพอนะฝังทรายเพลงนี้ก็เขียนดักไว้เพื่อเอาไปใช้ในรณรงค์แต่ว่าชาวบ้านก็เข้าใจหมดแล้วคือเรามองว่าทุนที่มันลงนี่มันไม่ใช่ทุนจากกรุงเทพอย่างเดียวมันเป็นทุนของธนาคารโลกเป็นทุนของญี่ปุ่นเป็นคุณของจีนเป็นคุณของอาหรับเป็นคุณของฝรั่งนะครับลองฟังดูนะครับหมู่เกาะเพตาเลอันดามันท้องฟ้าครามตายดาวันแผ่นดินพระเจ้าให้มาปากปาราปากปาราเปิดประตูสู่อันดามันตะลุเตาลีเปอาดังเรานั้นดูแลรักษาหลังเกาะเขาใหญ่ทำมาหากินอิ่มท้องพอได้อยู่สุขสบายชายเลอันดามันและไปวันหน้าเห็นภาพเข็นยักษ์จากคนต่อเชื่อมถนนแลนบิดสู่ฟังชนะทรัพยากรมันคุ้นต่อเนื่องออกมาสินค้านักล่าอาณานิคมรายยิ่งกว่าสึนามิก็คือนายทุนทำสร้างอุตสาหกรรมบนแหลมมาลาอยู่มันขึ้นฝั่งปากบาราถ้าเรือเมืองระหูมันขึ้นกินบ้านคูทุนธนาคารโลกปากบาราปากบารามเพตาเลอันดามันท้องฟ้าครามตายดาวันแผ่นดินพระเจ้าให้มาปากบาราปากบาราเปิดประตูสู่อันดามันตะลุเตาเลเปอาดังเหล่านั้นดูแลรักษาถมหินลงหน้าเกาะเขาใหญ่ถ้าเรือน้ำรักเพื่อเรือเดินสมุทรปะกาลังฟอกขาวเรือใหญ่มันคลุดมาช่วยกันหยุดเรือเดินสมุทรเข้ามาจะอยู่ยังไงรังงูสตูลพื้นถิ่นเวรคืนที่ดินนักการเมืองหวานเงินกรรมที่เราต้องเผชิญความเจริญย่ำยีพี่น้องชาวเลไปยิ่งกว่าสึนามิก็คือนายทุนทำสร้างอุตสาหกรรมบนแหลมมาลาอยู่มันขึ้นฝั่งปากปาราถ้าเรือเมืองระงูมันขึ้นกินบ้านกูทุน
ท้องฟ้าครามตายดาวันแผ่นดินพระเจ้าให้มาปากปาราปากปาราเปิดประตูสู่อันดามันบรรลุเต่าเลเปอดังเรานั้น